วันนี้นะเราจะมาทำเรื่องราววิธีการพายคิมของมันนะครับอ่ะไปเริ่มมันเลยวิธีแรกผมก็ต้องมีเป็นคอมนะครับตารางนี้แล้วชิ้นที่สองเลยก็คือจอครับจอใหญ่มากแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับในการเดินเมาส์ในการเลียสายนะครับโต๊ะไฟฟ้าไฟในการปรับระดับกล้องแล้วลำโพงตัวนี้ที่ไปรู้ไปทำไมก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนั่นก็คืออุปกรณ์ถัดไปนั่นคือ iPad ในการคุยกับเพื่อนหรือว่าเอาไว้เขาว่าอะไรนะเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับชิ้นต่อไปอยู่ตรงนี้นะขอปิดกล้องก่อนแล้วก็เปิดนั่นคือเก้าอี้นะครับต่อไปเลยนั่นก็คือแป๊บนึงครับมือถือที่เอาไว้เป็นไมโครโฟนคอมตัวนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือหูฟังนะเดี๋ยวเบื้องหลังการถ่ายยิ้มหูซึ่งมันก็พูดอย่างนี้ดินั่นขอจบคลิปเลยแล้วกัน